5 minute podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับ5 minutes 99 problems นะครับคำถามวันนี้ก็คือว่าถามว่าผมเนี่ยยังออกกำลังกายตลอดอยู่ไหมทุกวันอยู่ไหมนะครับเขาต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงกับทุกวันแต่ว่าเกือบทุกวันมากๆเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันมีเรื่องให้จิตตกเยอะนะจิตตกเยอะจริงๆนะโหแบบถ้าพูดเรื่องนี้พูดเรื่องจิตตกเราก็ยาวเอาเป็นว่าเราพูดเยอะแล้วในสนทนาหาธรรมในข่าวเช้าต่างๆผมเชื่อว่าสภาพจิตคนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ดีการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะฮะมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มาแล้วว่ามันช่วยให้เราหลั่งฮอร์โมนความสุขให้เราลดความเครียดลงลดความวิตกกังวลลงต่างๆนานาเหล่านี้นะครับช่วงนี้อาจจะไปข้างนอกยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าไปวิ่งตามสวนเนี่ยบอกตรงตอนนี้ผมก็ไม่ไปเหมือนกันเพราะว่าผมกลัวนะแล้วก็วิ่งมันต้องถอดหน้ากากอะวิ่งใส่หน้ากากมันไม่ไหวนะครับก็ช่วงนี้ก็วิ่งอยู่ที่ตามแบบถนนอะไรที่มันไม่มีคนแถวบ้านผมมันจะมีถนนตัดใหม่ที่แบบไม่มีคนเลยแบบศูนย์คนจริงมันไม่มีคนจริงนะมันแบบไม่มีคนมาเลยนะก็วิ่งบ้างนะฮะบางวันอยู่ในบ้านเนาะก็ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยก็ออกกำลังกายเปิด YouTube ฮะเปิด YouTube แล้วก็เล่นบอดี้เวทเล่นอะไรคลิปออกกำลังกายใน YouTube เยอะมากมันเยอะจนสามารถที่จะเปลี่ยนอันได้ทุกวันแต่ว่าถ้าเปลี่ยนอันทุกวันส่วนตัวรู้สึกว่าถ้าเจอไหนที่ชอบพยายามจะทำอันนั้นสลับกันสัก 2-3 อันพอเพราะว่าบางทีสมมติเขาพูดท่าแบบพูดชื่อท่าให้เราทำบอดี้เวทอะถ้าไม่ดูจอบางทีมันไม่รู้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจำได้แล้วว่าท่านี้มันเป็นยังไงแล้วก็เรารู้ว่าคนนี้เขาจะแบบจะนำเอ็กซ์เซอร์ไซส์แบบไหนเนี่ยมันก็ช่วยให้เราเหมือนกับต่อเนื่องขึ้นอะใช้คำนี้แล้วกันหรือถ้าใครไม่ชอบ YouTube นะครับในมือถือมันก็จะมี Nike Training Club Nike มีหลายอันนะฮะในมือถือก็ต้องดูว่าจะโหลดนะ Nike Running ก็มี Training ก็มีนะ Nike Training Club เนี่ยก็เป็นแอปฟรีเลยของ Nike นะครับเขาก็กดเข้าไปก็ไปดูมันจะมีเลือกว่าคุณจะเล่นส่วนไหนนะครับจะเล่นท้องจะเล่นขาหรือจะเล่นฟูลบอดี้ก็มีนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เกือบทุกอันแทบไม่มีอุปกรณ์เลยอาจจะต้องมีแผ่นรองโยคะสักอันหนึ่งมีคนชอบถามว่าพวกนี้มันเหนื่อยเลยเหนื่อยเราประกันหูลิ้นห้อยเหนื่อยแฮกเลยนะเหนื่อยมากๆข้อดีของพวกบอดี้เวทเทียบกับเรื่องวิ่งนะคือผมมาชอบวิ่งอยู่แล้วแต่ว่าบอดี้เวทเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันได้ออกกำลังกายหลายส่วนครับแล้วมีเยอะแยะเลยนะใครที่ถนัดอย่างอื่นก็จริงๆอีกอันนึงที่ผมไม่ถนัดเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นของที่ดีมากถ้าเกิดใครที่ทำได้ก็คือโดดเชือกอันนี้ก็เป็นอันที่แบบช่วยมากนะช่วยแบบช่วยหลายเรื่องนะฮะกระโดดเชือกก็ดีนะครับทั้งนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ขอสักวันละครึ่งชั่วโมงนะออกกำลังกายดีมากนะคือมันช่วยเรื่องสุขภาพจิตมากตอนนี้ที่แบบเราดาวดาวกันจิตตกเนี่ยคือมันไม่ได้ช่วยหายจิตตกนะแต่มันช่วยให้มันไม่หนักเกินไปแล้วก็ไม่หลุดจนเกินไปนะครับดีจริงดีจริงแล้วก็นิดนึงที่ไม่รู้คนอื่นเป็นว่าแต่ว่าผมเนี่ยพยายามที่จะไม่ออกกำลังกายเย็นเกินไปคือ2 ทุ่มอย่างเงี้ยไม่เอาละคือมันใกล้เวลานอนกันไปเพราะมันจะ alert มากนะฮะคือถ้าได้เช้าดีสุดไม่ได้ก็บ่ายก็ขอให้บ่ายแบบยังไม่บ่ายมากขอให้มันแบบพักเบรกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับถ้าใครแบบจริงจังหน่อยนะฮะไอ้โต๊ะที่เป็นโต๊ะปรับระดับนะครับแล้วก็ที่เดินเนี่ยอันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบงานยุ่งมากนะฮะคือแบบต้องทำงานไปด้วยเนี่ยอันนี้ก็เวิร์มเงินก็คือเดินไปทำงานไปนะถ้าเกิดคุณเดินความเร็วไม่เยอะมากทำงานได้สบายถ้าความเร็วเยอะหน่อยเราเป็นประเภทที่คุณไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะอย่างเช่นอาจจะประชุมหรือว่าดูคอร์สออนไลน์อะไรพวกนี้นะคุณเดินด้วยความเร็ว 6-7 นี่สบายเลยนะฮะ6นี่ได้แน่นอนนะ7อาจจะเร็วนิดนึงแต่ว่า6เนี่ยเดินได้เวลาผมประชุมงานเนี่ยผมเดินที่บ้านผมก็จะเซตอัพไอ้เป็นที่เดินนะฮะแบนๆของ Xiaomi แล้วก็โต๊ะปรับระดับไฟฟ้าโต๊ะปรับระดับไฟฟ้านี่หาซื้อในFacebook มีเยอะมากเนี่ยมีคนขายเยอะมากตอนนี้คุณเซิร์ชคำว่าโต๊ะปรับระดับแค่นี้โอ้โหมีเพียบเลยนะฮะแล้วก็พอคนขายเยอะราคามันก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไอ้ลู่เดินของ Xiaomi เนี่ยก็มันชื่อ Kingston มั้งไม่ใช่ Xiaomi Kingston Kingston สมัยก่อนมันเคยของขาดอยู่พักนึงราคาแพงแต่ตอนนี้ราคาโอเคละมันของเต็มนะฮะผมว่าเป็น1 ตัวช่วยที่สำคัญมาก
คือปกติมันก็สำคัญอยู่แล้วแหละมันเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพแต่ว่าตอนนี้สำคัญมากในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็แน่นอนมันเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยนะฮะหมายถึงว่าก็ทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะไม่มีอะไรหรอกครับแต่ว่าไม่มีหมายถึงไม่มีอะไรเสียออกกำลังกายเถอะดีแล้วออกทุกวันเถอะผมก็พยายามออกทุกวันน้อยมากที่จะขาดนะครับท่านนึกแรงจูงใจไม่ออกตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้อยากลดความอ้วนไม่ได้อยากอะไรเนี่ยนึกอย่างนี้จะทำให้เราป่วยยากขึ้นเอาแค่นี้ทุกวันนี้นะตื่นมาบางทีคิดอะไรได้ไม่เยอะแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ปวดหัวไม่เป็นไข้ไม่จามไม่อะไรเนี่ยก็รู้สึกโชคดีกันนะครับสู้ต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ5 minute podcast